สวัสดีครับวันนี้มนุษย์ตะขาบนะครับมารีวิวครั้งแรกในการวิ่งกับ ASICS S4 หนึ่งในซีรีส์สปีดซีรีส์แข่งขันของ ASICS หน้าตาเหมือนกันอีกแล้วนะฮะเหมือนกันเดะไม่มีผิดเพี้ยนอะไรกันดูแทบไม่ออกนะครับคนดูกันผ่านนี้ไม่ทราบว่ารุ่นอะไรยังดีที่เดี๋ยวนี้เขายังสกรีนโลโก้รุ่นมาให้แล้วนะครับว่าอันนี้เป็นรุ่นไหนรุ่นไหนก็คือพอจะแยกออกกันบ้างหน้าตาเหมือนกันวัสดุคล้ายกันลิ้นเป็นหนังกลับบางๆเหมือนกันไม่มีการเย็บลงพื้นใดๆนะครับเพราะว่าอัปเปอร์เขาไม่ได้ให้ตัวอยู่แล้วล็อกดีมีทั้งอัปเปอร์และมีแถบนี้ช่วยล็อกเท้านะครับล็อกอยู่ดีส้นดีแข็งนะฮะมีการบุนวมแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอนุรักษ์นิยมนะครับไม่ได้เป็นแบบรองเท้าซิ่งสมัยใหม่ซึ่งเป็นขอบบางๆซึ่งผมจะเจอปัญหาว่ารองเท้าขอบบางตรงนี้มันจะไม่แนบนะตรงด้านในข้อเท้าไม่แนบแล้วเสร็จแล้วหินก็จะเข้าได้ง่ายๆอันนี้คือจะสวยน้อยกว่าหน่อยนึงแต่สวมใส่สบายกว่าและไม่มีปัญหานักหน้าตาเหมือน Magic Speed 2นะครับเหมือน Meta Speed Sky Plus เหมือน Meta Speed 1 Plus นะฮะจะเหมือนในซีรีส์ที่2ของ Meta Speed ซีรีส์1คือด้านข้างจะไม่มีแก้มแบบนี้นะครับเป็นเรียบๆตรงๆเฉยๆเจ้านี่ออกมาวางตำแหน่งเขาวางตำแหน่งเท่ากับ Magic Speed 2แต่จุดมุ่งหมายต่างกัน Magic Speed 2เนี่ยสำหรับคนที่ใช้ในการฝึกซ้อมนะซ้อมทำความเร็วลงคอร์ดเพื่อความเป็นเลิศนะครับแต่เจ้านี่เขาออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการวิ่ง S4 เนี่ยคือซับ4นะซับ4ต้องการวิ่งซับ4ต้องการความมั่นคงการรองรับที่ดีการตอบสนองที่ดีนะครับเมื่อกี้ลืมพูดไปอย่างหนึ่งเชือกเนี่ยหน้าตาเหมือนของ Meta Speed สีแรกก็จริงนะฮะคือเป็นเชือกแบบ Next% แต่ว่าความยืดไม่เหมือนนะครับมันยืดน้อยลงและบางลงก็คือมัดง่ายกว่า Meta Speed ทั้ง2คู่ที่ผมมีนะเจ้านี่ไม่เหมือน Magic ตรงไหนคือใช้โฟมด้านบนตัวท็อปไฟโฟมเทอร์โบชัดเจนนะครับเหมือนกับ Meta Speed ทั้งหลายแต่โฟมด้านล่างเป็นโฟมรุ่นเริ่มต้นเลยก็ว่าได้คือ Flight Foam ธรรมดานะฮะไม่ Blast ไม่ Plus ไม่อะไรทั้งสิ้นนะฮะเขาบอกว่าเป็น Flight Foam เฉยๆจะเหมือนพวกกลายลายเหมือนอะไรอย่างนี้เลยธรรมดามากนะครับทีนี้ทำไมเขาถึงเอามาใส่อย่างนี้ใน Magic Speed 2เนี่ยด้านบนเป็นไฟโฟมบาร์พัดด้านล่างเป็นเจ้านี่มันจะแน่นกว่าคู่นี้พอสมควรนะแล้วด้วยสแต็กของเขาบางกว่ามันเน้นความเร็วเน้นการตอบสนองที่ว่องไวการแนบพื้นที่มากกว่ากดแล้วตอบสนองในการเร่งดีมากๆคู่นี้คือต้องการวิ่งในเวลา4ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องมีความสบายได้พอสมควรเขาถึงเอาอันนี้มาผสมกับเจ้านี่เพราะถ้าถามว่าเมตาสปีดวิ่งไม่ได้เหรอ4ชั่วโมงวิ่งได้นะครับแต่ความสบายมันจะน้อยกว่าผมพูดเลยว่าการรองรับของไฟโฟมเทอร์โบเนี่ยยังในการวิ่งนานมากๆขนาด4ชั่วโมงเนี่ยมันไม่สบายนะฮะมันแน่นเกินไปถ้าคุณไม่แข็งแรงจริงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแน่นได้ถึงมันจะหนากว่านี้คือเมตาสปีดเนี่ยส้นจะหนากว่านี้นะฮะ 3-4 มิลแต่มันก็การรองรับมันไม่สบายสู้เจ้านี่ไม่ได้เลยเจ้านี่คือถือว่าสบายมากทีเดียวเริ่มต้นจากการเดินตอนแรกมันก็ค่อนข้างแน่นนะเหมือนเมจิก1เลยทีเดียวทำให้นึกถึงเมจิก1และเมจิก2ในตอนเริ่มต้นนะครับพอเริ่มวิ่งกิโลแรกเนี่ยช่วงนี้ช่วงแผ่นจะอยู่ตรงใต้สีเขียวนะแผ่นเนี่ยรู้สึกแข็งขึ้นมาที่ฝ่าเท้าเลยว่าเหมือนสกายพลัสว่างั้นเถอะ
ผมก็รู้สึกแบบโอ้ไม่โอเคแล้วมั้งเนี่ยคู่นี้คือพอวิ่งไปรองเท้าเริ่มเข้าที่พอกิโล2ส้นเริ่มนุ่มนวลขึ้นรองเท้าเริ่มมีการเด้งส่งเด้งจากเวลาลงส้นแล้วส่งเท้าไปด้านหน้านะฮะในขณะที่กดไปด้านหน้าด้วยแผ่นก็รู้สึกกระด้างน้อยลงนะครับมันค่อยๆนวดไปพอกิโลที่3เนี่ยได้ความรู้สึกของเมจิก2มาแล้วคือแผ่นก็กระด้างน้อยลงอีกและแต่ดีดติดเท้าแผ่นเริ่มทำงานดีนะความนุ่มนวลมีขึ้นอีกนิดนึงใกล้ๆกับเมจิก2ที่นวดแล้วนะครับพอกิโล4วิ่งไปเนี่ยทีนี้เข้าท่าหมดละคล้ายมันคล้ายเอ็ดพลัสแล้วนะมีความรู้สึกของเอ็ดพลัสทุกอย่างคือวางเท้าง่ายส่งเท้าง่ายนะครับดีดขึ้นไหลกลิ้งกระดกครบเลยนะฮะเพราะคู่นี้ดรอปใกล้เคียงกับเอ็ด plus คือ8 plus เนี่ยดรอป8คู่นี้ดรอป7ถือว่าใกล้เคียงมากความนุ่มนวลในกิโลที่4สัมผัสได้มากกว่าเมจิกแล้วและมีการรองรับที่สบายกว่าเมจิกชัดเจนเพราะคู่นี้หนากว่าเมจิกประมาณ4หรือ5มิลถ้าผมจำไม่ผิดก็คือจะสบายแต่ไม่ได้นุ่มไม่ได้นุ่มแบบนุ่มสบายไปเลยนะครับมันก็ยังเป็นความนุ่มหนึบอยู่คือเป็นสไตล์เขาว่าไม่ใช่นุ่มเด้งมันมีแรงเด้งพอประมาณแต่ไม่ใช่นุ่มนุ่มว่างั้นเถอะแต่ก็มีความมั่นคงดีและไม่ขืนเท้ามากเกินไปเมจิกสปีด2เนี่ยจะมีข้อนึงที่ผมสังเกตคือด้วยความที่โฟมเขาแน่นๆทั้งตัวแล้วมันบางเนาะความการที่เราลงเท้าด้านนอกเนี่ยแล้วเท้าก็จะลงเท้าด้านนอกแล้วเท้าค่อยดึงลงมาอย่างเงี้ยเมจิกคือจะดึงลงมาด้วยความรวดเร็วมากในส่วนของ8 plus หรือว่า sky plus เนี่ยมันจะค่อยๆลงช้ากว่านะในคู่นี้ก็เช่นกันมันจะค่อยๆลงด้วยความนิ่มนวลไม่ได้ดึงลงปึ้งแบบนี้ก็คือเราวิ่งแล้วใช้สมาธิน้อยลงนะครับสบายขาขึ้นสบายข้อเท้ามากกว่าพอกิโลที่ 5-6 เนี่ยสบายแล้วรองเท้าวิ่งสนุกมากนะครับติดเท้านุ่มกำลังดีมั่นคงดีดเร่งง่ายเร่งส่งดีผมลองเร่งไม่ได้เร่งวันนี้ไม่ได้เร่งมากเร่งอยู่แค่ประมาณ 4-2 เร่งอยู่ช่วงสั้นๆอยู่แค่ 2-3 ทีก็รองเท้าติดเท้าดีมากเร่งง่ายมากที่สำคัญคู่นี้ถ้าถามผมว่ามันโอเคไหมเนี่ยผมชอบมากกว่า Sky Plus อีกนะเพราะว่าในการวิ่งในการวางเท้าเนี่ยตั้งแต่ส้นจนถึงด้านหน้าเนี่ยมันไม่มีการโดนเบรกผมเคยพูดอยู่เสมอว่าสกายพอผมลงเท้าด้านท้ายแล้วมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมจะโดนแผ่นเบรกไว้ตรงนี้นะฮะผมจะส่งเท้าไม่ไปคือสกายเนี่ยต้องลงประมาณนี้นะครับเราค่อยลงแบบนี้จะไม่โดนขืนนะแต่ถ้าลงแต่ส้นมาแล้วทรานซิชั่นเท้าไปเนี่ยสกายวิ่งไม่สนุกเอาซะเลยนะครับมันไม่สามารถกลิ้งเท้าไปข้างหน้าได้แต่เอ็ดพลัสเนี่ยจะวิ่งจะกลิ้งเท้าไปข้างหน้าง่ายกว่าในคู่นี้ก็เช่นกันกลิ้งง่ายดีดและช่วยยกชัดเจนนะฮะคือพอกดลงไปปุ๊บมีความรู้สึกว่ารองเท้าติดเท้าขึ้นมาแล้วก็มีอะไรช่วยยกเท้าเราขึ้นยกส้นเท้าเราขึ้นมาคู่นี้น่าสนใจไหมถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่าพอมาเป็นโฟมตัวนี้แล้วเนี่ยโฟมตัวถูกเนี่ยอย่าไปมองว่ามันไม่ดีมันมีความทนทานมากกว่ารองเท้าตัวท็อปมากมายเพราะว่ามันไม่เป็นขุยนะฮะเอาเลปจิกได้ตลอดพวกนั้นถ้าเอาเลปจิกเนี่ยเสียนะครับแล้วก็ถ้าไปวิ่งลากอะไรมากๆเนี่ยเสียเช่นกันโอเคก็วันนี้น่าจะจบประมาณนี้นะครับถือว่าคุ้มค่าน่าพอใจและถ้าใครต้องการใช้รองเท้าที่มันนุ่มนวลกว่าเมจิกสปีดนิดนึงคู่นี้ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีโอเคครับสวัสดีครับ